เดี๋ยวว่าได้ลูกขยันมาช่วยลูกแข็งแรงนะครับดูจังหวะการกดแขนตีแมกนัมนิ่งไม่ได้นะครับมาอีกแล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับพลายเงินชอบหรือเปล่าครับลูกขยันแบบนี้ชอบหรือเปล่าครับมาถึงยก4นี่ออกมาชกในเกมตั้งรับเหมือนเดิมนะครับแมกนัมไม่ปะทะด้วยมีลูกทีพายเงินเติมขยับเข้าไปโดนแข้งขวาโอ้แมกนัมมีขวาก็แม่นครับพายเงินก็โต้ทุกทีด้วยแข้งขวาเหมือนกันขวาไปแล้วก็ปล้ำในดูจังหวะการล็อกการเลื้อยนะครับไล่แขนกันวงในนี่ทำไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับเดินลุยต่อแล้วครับพายเงินครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับแมกนัมก็เตะคืนนะครับอย่างที่พี่อารีเรียนแล้วครับอาศัยลูกขยันเดินเข้าไปครับส่วนแมกนัมพยายามโต้คำโตๆครับตีเข่าขวาครับพลายเงินสถานการณ์นี่ไม่รู้ว่าจะเหมือนหนังม้วนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าคราวที่แล้วแมกนัมก็ออกนำไปก่อนครับสตาร์ทออกนำไปก่อนแล้วก็ลูกตื้อลูกขยันของพลายเงินเนี่ยครับพลิกสถานการณ์กลับมาตอนนี้ช่วงต้นเกมนี่เหตุการณ์มันคล้ายๆคราวที่แล้วครับตอนนี้อยู่ที่น้ำเงินแล้วครับพลายเงิน